สวัสดีค่ะช่วงนี้ร,รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่14กรกฎาคม2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสในโอกาสบันชาติของสาธรารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธรารณรัฐฝรั่งเศส ้ระเจ้าขอยืนยันว่าประชาชนชาวไทยยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนชาวฝรั่งเศสอย่างมั่นคงด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอันเข้มแข็งที่จะต่อสู้ภัยคุกคามจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งแพร่กระจายไปทั่วโลก ข้าพระเจ้าอย่างเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความอุตสาหะพยายามอย่างพร้อมพเพรียงกันของทุกภาคส่วนเราจะสามารถควบคุมวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้เพื่อประเทศของเราจะได้กลับคืนสู่ความปกติสุขพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัว จิตอาสาพระราชาทานในพื้นที่จังหวัดนครพนมร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพน 28. รรษา28กรกฎาคม2563 วันนี้ที่บริเวณบ้านภูกเขาทองหมู่สามตําบลหนองญาดอําเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563จัดโดยกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่13-15กรกฎาคม2563 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาตลอดทั้งประชาชนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดผักตบชวาเศษวัชพืชในห้วยห้องหอเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกในฤดูน้ำหลาก สำหรับห้วยห้องหอเป็นลำน้ำที่รับน้ำมาจากอำเภอสีสงครามผ่านมาทางอำเภอท่าอุเทนและไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่บริเวณอำเภอเมืองนครพนมซึ่งตลอดทั้งสอง ซึ่งตลอดสองข้างลำน้ำมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากมีการใช้ประโยชน์จากลำน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคและการเกษตรประกอบด้วยตำบลน,นาคำอำเภอศรีสงครามตำบนบนพระบาทตำบลรามราชอำเภอท่าอุเทนและตำบลอาจสามารถตำบลหนองญาิอำเภอเมืองน,นครพนม กองงานในพระองค์ไปตรวจติดตามการแก้ไขและการบำบัดน้ำเสียในโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ทันทถานหญิงชนบุรี วันนี้นะัทนทัตสถานหญิงชนบุรีอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริกิติยาภาเนรเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสารีสิริพัฒ์มหาวชราราชธิดานำโดยพลตรีกันสันจันทรเสนไปตรวจติดตามการแก้ไขและการบำบัดน้ำเสียในโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง โดยทันทัศสถานหญิงแห่งนี้เป็นหนึ่งใน19แห่งนำร่องในการบำบัดน้ำเสียในทันทัศสถานปัจจุบันทันทัศสถานหญิงชลบุรีมีผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์รวมจำนวน145 5คนมีปริมาณน้ำเสียต่อวันประมาณ253.60ลูกบาศก์เมตรมีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวนหนึ่งระบบเป็นระบบเติมอากาศ มีบ่อรองรับน้ำเสียจำนวนสองบ่อมีความจุโดยประมาณ2,100ลูกบาทเมตรขณะนี้ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากชำรุดอีกทั้งยังประสบปัญหาระบบบ่อกเกลอซึ่งเป็นระบบซ่วมซึมไม่มีถังบำบัดเป็นระบบต่อตรงทำให้ส่งกลิ่นเหม็นและบ่อกเกลอเต็มเร็วโดยเฉพาะในฤดูฝน สำหรับโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติสักษัตริย์จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อดูแลผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักนัษยธรรม สำนักงานกรปรรร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลน,นคร วันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนายดนุชาสินทวานนลเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรพร้อมด้วยนายละลิตถนอมสิงห์รองเลขาธิการกปรร่รมประชุมติดตามการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครประจําปีงบประมาณ2563และแผน การดำเนินงานปี2564โดยในปีงบประมาณ2563มีการปรับแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19อาทิงานขยายผลได้ดำเนินการในรูปแบบต่างๆเช่นผ่านสื่อออนไลน์ผ่านช่องทางอื่นๆทั้งจัดทำคู่มือและการสาธิตผ่านสื่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง สำหรับระยะต่อไปจะมีแนวทางการส่งเสริมแบบ New Normal และจะพัฒนาแนวทางการขยายผลตามแนวพระราชด,ดำริอย่างต่อเนื่องเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎรต่อไปทั้งนี้สำนักงานกาปรรอร่วมกับสูนศึกษาการพัฒนาภูพานได้จัดเตรียมปัจจัยการผลิตทั้งพืชและสัตว์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่างๆรวมทั้งสนับสนุนผู้ที่สนใจเพื่อให้มีพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และองค์ความรู้ อันเป็นการสืบสารรักษาต่อยอดตามพระราชด,ดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำเนินชีวิตได้อย่างยังย่งยืนสืบไป รัชุทยาลัยจุลาภรณ์เนรับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยราชนารีโดยโปรโดให้จัดโครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด -19 ในชุมชนชาวไทย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรคตยราชนารีทรงห่วงใยถึงสุขภาพของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระราบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานโครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด -19 ในชุมชนชาวไทย,ดยโดยโปรดใหร้ราชาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินโครงการดังกล่าวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาค,คม2563 ในวันนี้ที่ชั้น4สำนักง,งานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด19ให้กับประชาชนชาวไทยให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด19เพื่อเพิ่มโอกาสการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด19ให้กับชุมชน นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำไปเป็นข้อมูลบ่งชี้การดำเนินไปข้างหน้าการระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยอันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขในระดับนโยบายของประเทศได้ในอนาคต โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด -19 ในชุมชนชาวไทยนี้เปิดรับประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน15,000คนขณะนี้ยังสามารถเข้าร่วมตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด -19 ได้ที่สำนักง,งานราชวิทยายลัยจุลาภร์หรือลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ covid19.cra.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์025766401 จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริส,สะวภาเอกเอี่ยมสินป์สวัสดีค่ะ